วัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับผมพี่ไก่วันนี้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างครับวันนี้เราก็อยู่ในงาน Barber Society of Thailand ครั้งที่10นะครับที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับผมที่นี่แหละครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของการจัดแข่งขันประกวดกันหลายๆทรงรวมถึงมีการออกบูธของร้านต่างๆนะครับแน่นอนต้องมีBarber Brand นะครับใช่แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวตามเราไปดูบรรยากาศเป็นยังไงกันเลยตามไปเลยนะครับตามเลยผมภายในงานนะครับผมก็จะมีบูธสินค้าต่างๆมากมายมาขายนะครับผมรวมถึงบูธสินค้าของ Barber Brand ของเราด้วยนั่นเองนะครับผมและภายในงานนะครับผม Barber Brand ของเราเนี่ยก็ยังมีสินค้าราคาโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับผมและสามารถติดตามสินค้าโปรโมชั่นได้ผ่านทาง Facebook Barber Brand Promise Official ของเราได้เลยนะครับโอเคครับผมด้านหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศการแข่งขันภายในงานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เดชสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เห็นงานBarber Societyประสบความสำเร็จแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกยินดีครับรู้สึกว่าหายเหนื่อยครับเพราะว่าเราตั้งใจทำงานนี้มาเป็นปีครับปีหนึ่งเราทำงานนี้เสร็จเราก็ต้องวางแผนปีต่อไปว่าเราจะทำอะไรและจะติดต่อใครครับผมเนี่ยเราวางแผนไว้แล้วพอเห็นคนมาอย่างนี้เรารู้สึกว่าดีใจครับที่ได้ผลักดันขั้นตัดผมไทยนะครับให้ได้เป็นแบบว่าพัฒนาฝีมือเพื่อเทียบเท่ากับระดับสากลครับผมขอบพระคุณมาเบียนด้วยครับผมแล้วพบกันปีหน้าครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับบรรยากาศทั้งหมดนะครับผมภายในงานของ Barber Society 2024นี้นะครับผมครั้งหน้านะครับ Barber Brand ของเราจะออกบูธไหนเนี่ยรอติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Barber Brand Official ได้เลยครับ